สู่ภพภูมิที่ดีนะคะแอลอัมพาร่วมอะไรงานศพเบิ้งวีรยุทธอดีตสามีแม่แยกทางอดีตพระเอกนานมากถึงวาระสุดท้ายของชีวิตสู่ภพภูมิที่ดีนะคะแอลอัมพาภูสิทธิ์ร่วมอะไรงานศพเบิ้งวีรยุทธรถโอชาอดีตสามีจากกรณีนายวีรยุทธหรือธีรยุทธรถโอชาหรือเบิ้งอดีตพระเอกนักแสดงชื่อดังในยุค90และอดีตนักการเมืองท้องถิ่นจังหวัดอ่างทองเสียชีวิตในวัย59ปีอย่างไม่คาดคิดเมื่อวันที่1สิงหาคม65โดยมีการจัดพิธีสวดพระอภิธรรมที่บริเวณศาลาอาคารสกุลบุญภาที่อุปถัมภ์วัดรุ้งตำบลบ้านรีอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองท่ามกลางญาติพี่น้องต่างกอดคอกันร่ำให้ด้วยความโศกเศร้าทั้งนี้จะมีการสวดพระอภิธรรมในเวลา 19.30 นาฬิกาถึงวันที่6สิงหาคมและจะทำการชาปนกิจในวันอาทิตย์ที่วันที่7สิงหาคมนั้นด้านแอลอัมพาภูสิทธิ์นักแสดงรุ่นใหญ่อดีตภรรยาซึ่งแยกทางกันมา20กว่าปีก่อนหน้านั้นออกมาเปิดใจช็อกหลังรู้ข่าวร้ายพร้อมเผยว่าอโหสิกรรมให้กันตั้งนานแล้วล่าสุดเมื่อวันที่3สิงหาคมแอลอัมพาโพสต์ภาพนำพวงหรีดร่วมอาลัยที่งานศพของอดีตสามีพร้อมข้อความแสดงความอาลัยด้วยว่าด้วยความอาลัยสู่ภพภูมิที่ดีนะคะโดยมีคนเข้ามากดลายและคอมเมนต์ด้วยว่าคุณแอลไปร่วมงานด้วยหรอคะสุดยอดเลยค่ะรักพี่แอลสุดยอดของการให้อภัยครับหมอต๊อกแต๊กเชื่อไอรับมือได้หลังเจอไอจีป่วนใช้สามีร่วมกันหมอต๊อกแต๊กมั่นใจไอรับมือได้หลังเจอไอจีป่วนใช้สามีร่วมกันเชื่อเพื่อนดูดีแล้วก่อนตัดสินใจคบพร้อมเป็นกำลังใจให้เสมอหมอต๊อกแต๊กเชื่อไอรับมือได้เพิ่งจะออกมาประกาศข่าวดีว่าไม่โสดแล้วหลังแฟนหนุ่มชาวฝรั่งเศสสวมแหวนขอแต่งงานไปตั้งแต่เดือนตุลาคมที่ผ่านมาแถมด้วยข่าวดีเด้งสองที่กำลังตั้งท้องลูกคนแรกได้3เดือนกว่าแต่ล่าสุดเหมือนมีงานเข้าว่าที่คุณแม่คนสวยไออภิสดาเครือคงคาเมื่อจู่ๆมีไอจีป่วนแรงอ้างว่ากำลังแบ่งปันสามีกับดาราสาวอยู่งานนี้ข่าวสดบันเทิงออนไลน์ไม่รอช้าติดต่อไปยังหมอต๊อกแต๊กเอซีหมอดูคนสนิทชื่อดังที่เคยดูดวงให้สาวไออย่างแม่นไปว่าจะได้สามีเป็นชาวต่างชาติที่สำคัญระบุชัดๆ ด้วยว่าจะเป็นคนฝรั่งเศสเพื่อสอบถามถึงประเด็นข่าวร้อนดังกล่าวโดยหมอต๊อกแต๊กกล่าวว่าอย่างแรกเลยมั่นใจว่าน้องรับมือได้เราก็ไม่รู้ว่าเรื่องราวเป็นมายังไงแต่ที่ผ่านมาก็ได้ดูดวงน้องรู้ว่าน้องจะได้เจอเนื้อคู่ตามที่มีข่าวออกไปแล้วตอนนี้น้องท้องอยู่แต่ว่าสุขภาพจิตนางดีอยู่แล้วเพื่อนข้างกายก็พร้อมซัพพอร์ตเอาตามตรงนางเข้มแข็งและก่อนจะคบนางก็ต้องรู้มาประมาณหนึ่งแล้วว่าอะไรเป็นยังไงนางถึงตัดสินใจคบแต่ว่าส่วนตัวยังไม่มีโอกาสได้เจอผู้ชายเคยเห็นแค่รูปประโยคที่ไอจีป่วนใช้บอกว่าใช้สามีร่วมกันซึ่งค่อนข้างแรงสำหรับเราเอาตรงๆก็รู้สึกไม่โอเคแหละแต่เราก็ไม่รู้ว่าความจริงเป็นยังไงอาจจะต้องรอให้เจ้าตัวพูดเองดีกว่าเพราะตอนนี้น้องก็พักผ่อนอยู่กับสามีหลังบ้านหลังไม้เราก็ยังไม่ได้คุยกันคือตอนนี้ให้เวลากับน้องพักผ่อนอยู่กับสามีแต่ไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่เชื่อว่าไอเองก็โตพอและผ่านอะไรมาเยอะเขาก็น่าจะรับมือได้อีกอย่างก่อนที่เขาจะคบใครเขาก็คงดูมาแบบละเอียดแหละหลังจากนี้จะดูดวงให้ไอต่อไหมว่าคบกับผู้ชายคนนี้แล้วจะเป็นยังไงปกติเราก็ดูให้อยู่แล้วแต่ณตอนนี้อาจจะไม่ได้ดูเพราะปกตินัดดูกันก็จะแบบ3เดือน6เดือนทีหนึ่งหรือถ้าน้องมีอะไรด่วนๆก็ต้องโทรมาแล้วแต่อันนี้นางชิวเราก็เลยคิดว่าน่าจะไม่ได้มีอะไร
บางทีทุกวันนี้แอคเคาท์หลุมอะไรก็เยอะไปหมดแล้วครั้งนี้ไอก็เลือกมาแล้วอีกอย่างคือเขาไม่ได้พลาดแล้วท้องเขาวางแผนอยู่แล้วว่าจะสร้างครอบครัวดังนั้นรอบนี้น้องมีความสุขมากและน้องก็แพลนไว้อยู่แล้วกับทางสามีไม่ได้อยู่ดีดีก็ท้องแทบไม่มีปี่ไม่มีขลุ่ยตอนที่ดูดวงให้ไอว่าจะได้แฟนเป็นคนต่างชาติรวมถึงระบุด้วยว่าเป็นคนฝรั่งเศสก่อนนั้นเห็นพื้นฐานดวงเลยหมายว่าผู้ชายคนนี้โอเคคือเราก็บอกน้องว่าเป็นคนต่างชาตินะซึ่งตอนแรกไอ้ไม่ชอบคนต่างชาติแต่เราก็บอกว่าถ้าเร็วๆนี้มันจะเป็นคนต่างชาติแล้วน่าจะเข้ามาเป็นคู่มาแต่งงานใช้ชีวิตเลยเธออาจจะไม่ค่อยได้อยู่เมืองไทยไอ้ก็บอกว่าจริงเหรอแล้วเป็นประเทศไหนเราก็เลยบอกว่าน่าจะเมืองน้ำหอมฝรั่งเศสผ่านไปอาทิตย์หนึ่งเหมือนมีคนเข้ามาแล้วคนนี้ไม่ได้เข้ามาแบบมาจีบไอ้เลยแต่ผ่านเพื่อนไอ้มาแล้วผ่านคุณก้องหายซาลอนมาดังนั้นเราก็คิดว่าเขาก็น่าจะแบบประมาณหนึ่งแต่เรารู้ว่าตามดวงผู้ชายมีฐานะอยู่แล้วก็โปรไฟล์ดีหลายคนมองว่าเวลาไอ้มีความรักเหมือนจะดีอยู่แต่ก็ต้องมีเรื่องให้สะดุดใช่ค่ะไอเนี่ยจะต้องเป็นความรักที่ไม่ได้เข้าตามตรอกออกตามประตูถ้าจัดงานแต่งงานบางทีอาจจะไม่ค่อยเหมาะดวงไอจะคบใครถ้าไม่เป็นพ่อไม่ก็ต้องเป็นคนต่างประเทศดังนั้นเราก็เลยแนะนำว่าตามดวงของไอ้ต้องเป็นคนต่างประเทศแล้วแหละหวังให้ทุกอย่างราบรื่นใช่ไหมก็ให้มันราบรื่นจริงๆในความคิดเรารู้สึกว่าไอ้รับมือได้แล้วก็คิดว่ามันไม่ได้มีอะไรยังไงก็รอให้ไอ้พูดเองดีกว่าถ้าเขามีอะไรก็คงต้องพูดแล้วแต่อันนี้อาจจะเป็นปัญหาซึ่งบางคู่อาจจะเจอก็ได้แต่เราเชื่อว่าน้องรับมือได้อยู่แล้วและก็พร้อมเป็นกำลังใจในฐานะที่เป็นทั้งหมอดูเพื่อนและพี่สาวคนสนิทอยากให้กำลังใจไอ้ยังไงบ้างจริงๆก็เป็นกำลังใจให้น้องไอและครอบครัวไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราก็เชื่อมั่นในตัวไอเสมอว่าเข้มแข็งและฝ่าฟันมันไปได้เพราะจริงๆที่ผ่านมามันก็อาจจะมีอะไรที่หนักหน่วงกว่านี้ก็ยังผ่านมาได้นี้ก็คือว่าไม่ได้มีอะไรน่ากังวลค่ะเป็นกำลังใจให้น้องค่ะ ไม่เจริญปุระร่างไม่ไหวพักคอนเสิร์ตใหญ่เตรียมทัวร์งานต่างประเทศหลังพักปล่อยเพลงมานานจนแฟนคลับถามหาทั้งยังคิดถึงคอนเสิร์ตใหญ่ของนักร้องสาวไม่เจริญปุระล่าสุดนักร้องสาวเดินทางมาร่วมงานบวงสรวงละครสาบซ่อนรักที่ช่อง3หนองแขมภายหลังจบงานได้ให้สัมภาษณ์ถึงข่าวดีให้กับแฟนเพลงทั้งไทยและต่างประเทศกลับมาเล่นคอนเสิร์ตได้แล้ววางแผนอย่างไรบ้างมีพี่น้องในวงการติดต่อเข้ามาว่าใหม่จะทำคอนเสิร์ตครบรอบจะทำคอนเสิร์ตใหญ่ไม่ก็ต้องขอกลับไปดูแรงตัวเองก่อนก็พูดตามตรงว่าใหม่เล่นละครหนึ่งเรื่องกินเวลา 6-7 เดือนมันกินแรงเราไปเยอะรู้สึกว่าเรานะต้องบูสต์ร่างกายเวลาจะเล่นคอนเสิร์ตร่างกายเราจะต้องแข็งแรงมากๆใหม่ดูเหมือนแข็งแรงแต่จริงๆไม่ได้แข็งแรงมากมองว่าถ้าจะทำงานอะไรสักชิ้นหนึ่งใหม่จะต้องมีการพักผ่อนที่เพียงพอจะได้ทำงานออกมาได้ดีที่สุดแสดงว่ายังไม่ครบว่าจะมีคอนเสิร์ตไหมปีนี้คอนเสิร์ตใหม่ไม่มีแน่นอนไม่ไหวแล้วพอก่อนสุขภาพเราโอเคดีเราโอเคนอกจากมีไปหกล้มมาเพราะเราก็ว่างงานมาพักหนึ่งเอาเสียจนร้องเพลงไม่เป็นแล้วพอได้กลับมาร้องเพลงตอนนี้ต้องศึกษาเพลงตัวเองหกล้มบ่อยก็อยู่บ้านก็ล้มบ่อยเดินเตะนั่นนี่จนคนที่บ้านบอกออกไปทำงานเถอะด้วยความที่เรามันร็อกแอนโรมากคือซุ่มซ่ามมากไม่ระวังเลยด้วยความที่เราเป็นคนที่ทำอะไรด้วยความเร็วสูงมากก็ต้องช้าลงคนทุกคนบอกตามสบายเลยใหม่เพราะทุกคนเอาใหม่ไม่อยู่ก็แผลเต็มตัวต้องเดินให้ช้าทำอะไรให้ช้าลงพยายามอยู่เห็นว่าจะไปต่างประเทศ2เดือน
ทำงานด้วยเที่ยวด้วยถ้าหลักๆคือไปพักผ่อนแล้วก็จะมีเดินสายคอนเสิร์ตประปรายจะไปฟินแลนด์สวีเดนแมนเชสเตอร์อัมสเตอร์ดัมมีแฟนๆต่างประเทศติดต่อกันเข้ามาอยากให้เราไปเล่นคอนเสิร์ตเรื่อยๆด้วยความที่ไม่เจอกันนานเราเองก็กลัวด้วยกับสถานการณ์แต่เขาไม่กลัวเขาคิดถึงเราซะมากกว่าซึ่งเป็นเรื่องที่ดีเราหยุดงานกันมานานสุดท้ายจนรู้สึกว่ามันอยู่ที่ตัวเราก็ต้องต่อสู้กับภัยที่มันเข้ามาในตอนนี้ก็ยังรอดอยู่ถามถึงที่เราไปออกรายการแล้วบอกว่าเราเคยโดนเล่นของมาก่อนจนทำให้เรากลายเป็นสายมูเราเคยผ่านจุดนั้นมาบ้างแล้วใหม่เป็นชาวพุทธและเป็นคนที่ระลึกถึงครูบาอาจารย์ที่ประสิทธิ์ประสาทพรให้เราอยู่ตลอดจะเห็นว่าเลิกงามยามดีเราก็ไหว้พระเราขึ้นบ้านใหม่เราก็ไหว้พระเราจะทำงานใหญ่ๆเราก็นับถือพระถือเจ้ามันคือเรื่องราวที่ดีแต่พอมีคนเห็นภาพนี้เราบ่อยๆคนก็จะบอกว่าเราสายมูก็มีบ้างเราเป็นทั้งคนโบราณและสมัยใหม่ด้วยว่าไม่ได้นะพ่อแม่ปู่ย่าตาทวดเราสอนมายังไงเราก็ต้องระลึกไว้โลกจะเปลี่ยนไปนวัตกรรมจะมากมายแค่ไหนเราจะลืมสิ่งนี้ไม่ได้เลยเพราะเราคือคนไทยเพลงใหม่จะออกแล้วอยู่ในหม้อร้อนแรงมากไม่อยากให้พลาดกับเพลงเพราะใครเป็นซิงเกิลใหม่ในรอบ3ปีซึ่งเดือนนี้ได้ชม MV ค่ะเรื่อง LGBTGกฎหมายกว้างขึ้นเรามีอิสระทางความคิดสำหรับใครที่รู้สึกอะไรยังไงก็จะมีทางเลือกมีช้อยส์ต่างๆให้กับเขาใหม่เชื่อว่ามนุษย์เราจริงๆต่างจิตต่างใจต่างวาระต่างความรู้สึกจริงๆมันมีมาทุกยุคอยู่แล้วทุกนี้ค่อนข้างเปิดก็สุดแล้วแต่ใจของเธอจริงๆมันทำให้เขาอยู่ง่ายขึ้นมีอิสระกับชีวิตไม่ต้องเก็บกดแต่สุดท้ายแล้วเราก็ยังต้องดูระบบขนบธรรมเนียมประเพณีไว้ด้วยแต่มันก็ไม่ได้ผิดอะไรเลยถ้าทุกคนมีใจก็รักกันได้ไม่มีแพลนอะไรไหมถ้ากฎหมายเปิดจริงๆไม่มีแค่อยู่แบบนี้แหละดีกว่าสั้นๆพูดมากเดี๋ยวแม่ดุขอบคุณรูปจาก IG ไมเจริญปูราI'm not the only one.